สวัสดีครับผมครับดร.โชคชัยเอี่ยมนิติไกรนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการของเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์มิ้นนะคะกุลธิรัตน์ภควัตไกรเลิศค่ะนายกสมาคมผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ไทยหรือสมาคมอีคอมเมิร์ซแห่งประเทศไทยนะคะและ CEO บริษัทเทค Thailand E-Business Center ค่ะต้องบอกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษานะคะชั้นนำในการช่วยผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจไปในเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะประเทศจีนค่ะงาน China High Tech Fair ที่เซินเจิ้นปีนี้เขาจัด 15-19 พฤศจิกายนอย่างแรกเลยเซินเจิ้นมีอะไรดีก็ต้องบอกว่าเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีก้าวล้ำแล้วก็รัฐบาลจีนท่านสีจิ้นผิงก็คือโฟกัสเมืองนี้เป็นพิเศษเลยนะคะในการลงทุนให้เทคโนโลยีเติบโตและบริษัทที่เป็นฟันเดเมนทัลนะคะที่ด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆอยู่ที่นี่หมดเลยค่ะพี่คิมจากที่ไปครับเซินเจิ้นผมไปประมาณสัก 3-4 ครั้งสิ่งแรกที่ทับใจก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมสมาร์ทซิตี้ทุกอย่างเนี่ยใช้สมาร์ทซิตี้และที่สำคัญคือเราจะเห็นว่าที่อเมริกาซิลิคอนแวลเลย์คือตัวแทนของความไฮเทคทั้งด้านซอฟต์แวร์ทั้งด้านเนี่ยแต่ที่เซินเจิ้นเนี่ยที่ผมเห็นมีอยู่3อย่างชุดแรกคือฮาร์ดแวร์เขาเป็นโรงงานโลกครับคุณจะเห็นแบรนด์ที่คุณไม่เคยเห็นอีกเป็นพันๆแบรนด์เลยเป็นพันนะครับไม่ใช่เป็นหลักร้อยอันที่2คือซอฟต์แวร์เทนเซนทำทั้งเกมนะครับทำทั้งมีเดียและสุดท้ายคือพีเพิลแวร์นอกเหนือจากที่ China High Tech Fair จะเจอ Exhibitor หรือว่าบูธเนี่ยมากกว่า 3,000 บูธแล้วก็ตามเนี่ย Peopleware เนี่ยคุณมิ้นจะพาไปดูด้วยต้องบอกว่าที่จีนเนี่ยเรื่องของไม่ว่าจะ e-commerce live commerce เนี่ยเป็นอันดับ1ไม่เป็น2รองใครใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวจะพาไปดู live streaming park นะคะที่จะเห็นทุกคน live streaming กันเยอะมากต้องบอกว่าทุกประเทศต้องมองจีนไม่มีอีกแล้วค่ะที่ประเทศจีนจะเป็น copycat เพราะว่าเขาเป็น initial เรื่องของ innovation ก็เป็น leading นะคะในเรื่องของ live commerce ต่างๆต้องบอกว่าเทรนด์ต่างๆเป็นเทรนด์เซตเตอร์เลยที่ประเทศจีนถามจริงไลฟ์คอมเมอร์สที่ใหญ่ๆเนี่ยผมก็ไม่เห็นผมไม่เคยเจอเหมือนกันครับที่ตอนเนี้ยรอคุณมิ้นพาไปมิ้นว่าจะถามคุณคิมหลายทีแล้วค่ะว่าทำไมถึงเลือกงานนี้ครับเพราะว่ามันมีงานมากมายเลยในจีนนะคะแล้วก็คุณคิมเองไปมาหลายงานด้วยทำไมต้องไชน่าไฮเทคแฟร์คะมิวสิกไชน่าผมก็ไปมาแต่ผมก็จะยังไม่ถึงกับประทับใจชวนพี่ๆเพื่อนๆไปเพราะเป็นงานทางด้านอุปกรณ์ดนตรีซึ่งผมก็ไม่ใช่แนวนั้นแต่เราคนเทคอ่ะเราคนไอทีอ่ะแล้วที่สำคัญคือโอกาสใหม่ๆเนี่ยมันพร้อมผุดขึ้นเสมอเพราะเราจะไปเจอสตาร์ทอัพเจออะไรต่างๆชุดแรกอย่างที่ผมบอกครับการไปเองมันยากเนื่องจากบาริเออร์เรื่องภาษาผมไม่ได้ภาษาจีนตั้งแต่จะเข้าไปจะเช็คองค์เช็คอินแล้วล่าสุดไปที่หางโจไปหาโรงแรมไม่เจอเพราะตอนนั้นเที่ยงคืนแล้วพอไปถึงไฮแอทให้แท็กซี่ไปส่งอ่ะคนละไฮแอทแล้วงานนี้เราก็จะแก้เพนพอยต์นี้คือเราจะจัดคนเป็นกลุ่ มเล็กๆให้ความสนใจใกล้เคียงกันจะได้ประมาณสัก 6-7 ท่านเนี่ยไปแล้วก็มี Expert Guide มีล่าม Expert Guide กลุ่มละ1คนไปถึงลงเครื่องปุ๊บมีคนพาดูแลไปโรงแรมเช็คอินบรีฟเสร็จแยกกลุ่มพาเข้างานตั้งแต่วันที่15เลยเข้าไปอย่างแรกผมเจอ VR สิ่งที่ว้าวคือซอฟต์แวร์เขามี White Label อยู่ข้างในแล้วไวท์ลาเบลเนี่ยอยู่กับโรงงานคุณจะได้เจอโรงงานจริงๆเลยไม่น้อยกว่า 2-3 โรงงานแล้วในนั้นน่ะมีไวท์ลาเบลเป็นเกมเป็นไวท์ลาเบลเกมเป็นพันๆเกมอ่ะคุณเจออย่างนี้ที่ไหนเสกได้หมดงานนี้เก่งแรกครับแล้วผมเดินทั้งงานเนี่ยพอหลังจากนั้นงานนั้นกลับมาเนี่ยผมเห็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในงานอยู่ตามร้านอาหารประเทศไทยเต็มไปหมดเลยก็เป็นหุ่นยนต์เดินเสิร์ฟได้แนะนำทางได้มีแมพพูดโต้ตอบได้เบื้องต้นแต่ตอนนี้มันฉลาดมากแล้วครับเป็นหุ่นยนต์ในโรงแรมเมื่อก่อนคนโทรมาฟ้อนขอผ้าเช็ดตัวขอนู่นนี่ต้องให้เมดไปใช่ไหมครับนี่เขาให้หุ่นยนต์ไปแล้วหุ่นยนต์ออกจากช่องที่เสียบปลั๊กมาปึ๊ดเดินมารับของคนก็หยิบหย่อนเสร็จปึ๊ดเดินไปรอหน้าลิฟต์หุ่นยนต์ไม่มีมือแต่กดลิฟต์ได้แล้วรู้ได้ด้วยว่าต้องขึ้นไปชั้นไหนแล้วออกชั้นไหนแล้วไปส่งที่ห้องไหนแล้วจะกดกิ่งยังไงอ่ะต้องไปตามว่าเจ้าไหนที่เป็นคนทำแล้วก็ทำ IoT ซิงกับฟรอนต์ยังไงเพราะสุดท้ายมาพอเขาส่งของเสร็จเขาจะสามารถกลับมาได้แล้วเรียกลิฟต์กลับมาลงแล้วกลับมาชาร์จตัวเองได้จะได้เจอใครที่ทำโรบอทใครที่ใช้เซอร์วิสนี้จะนำพวกเทคโนโลยีเนี่ยมาimprove หรือว่าพัฒนาบริการหรือว่าใช้อุปกรณ์เนี่ยได้ยังไงเที่ยวนี้คุณจะเจอที่นี่มีหมดนะคะโรบอทสั่งได้ใช่ครับจอ LED Smart City Metaverse Farming และ AI เรื่องการ Recognition ที่แบบเห็นหน้าปุ๊บแล้วก็จับจำนวนแล้วโอ้โหเป็น AI ขึ้นมาแบบปุ๊บๆๆๆเลยถ้าเกิดใครทำเรื่อง Smart City ใครทำเรื่อง Security คุณจะเจอ Original ในราคาที่ย่อมยาวแล้วคุณค่อยไป compare กับที่อื่นๆอย่างน้อยคุณได้ connect ไปแล้วรู้ว่าเขาทำยังไงใครกำลังมองหาธุรกิจอยากจะ import export นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเทคโนโลยีนะคะโปรดักต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะที่นี่ตอบโจทย์แล้วก็มีเยอะมากมีทุกแบรนด์นะคะคือทั้งหมดเกิน 3,000 กว่าบูธและที่สำคัญคือมีสัมมนา
าด้วยสัมมนาระดับประเทศสัมมนาระดับย่อยที่ใครเลือกไปเดี๋ยวจะดูในลิสต์กันตอนช่วงใกล้ๆเพราะเขาจะประกาศวันใกล้ๆงานว่าจะมีสัมมนาตรงไหนบ้างเวลากี่โมงถึงกี่โมงนะครับถ้าไปเจอด้านไฮเทคเนี่ยเจอแน่ๆเจอแฟคทอรี่ด้วยหลายๆสตาร์ทอัพอย่างเช่นวุ้นแปลภาษาเขาที่ร้านเป็นครั้งแรกเหมือนที่ผมเจอเป็นแบบใส่หูฟังนึงคนที่คู่สนทนาใส่หูฟังนึงแล้วเราถือแอปแล้วก็แปลเป็นร้อยกว่าภาษาอยู่ในมือถือแล้วเรคคอร์ดเก็บไว้ว่าเขาพูดอะไรเรากลับมาบ้างเอาเป็นว่าโอกาสที่เจอเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วเราทริปนี้เราจะไปตั้งแต่วันพุธที่15ช่วงบ่ายๆสำหรับวันศุกร์ที่17เนี่ยครับวันนั้นน่ะเราจะไม่ไป China High Tech Fair กันคุณมิ้นเฉิดฉายคุณมิ้นเป็นนางเอกเลยอยากให้คุณมิ้นเล่าให้ฟังว่าจะพาเราไปดูงานที่ไหนบ้างได้เลยค่ะก็เมื่อกี้แอบเกริ่นไปแล้วนะคะว่าพาไปดูไลฟ์สตรีมมิ่งพาร์คนะคะที่ทุกคนต้องว้าวที่ไทยไม่มีแน่นอนนะคะมีที่จีนเท่านั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้พาไปดูบริษัทที่กำลังจะเป็นยูนิคอร์นนะคะยักษ์ใหญ่ของจีนซึ่งแบบเป็นอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นแล้วว้าวแน่นอนเพราะว่าแค่ห้องประชุมก็เหมือนเข้าไปอวกาศนะคะพี่คิมต้องว้าวแน่ๆอินไซต์เพราะว่าไซต์ที่เราจับมือกันใครเข้าใจว่าใครไปเอ็กซิบิชันคุณก็ไปเองได้แต่คุณจะไม่เจอทริปนี้ใช่ผู้บริหารระดับสูงมาต้อนรับเองด้วยนะคะเผื่ออยากจะดิวธุรกิจอะไรกันต่อแล้วเที่ยวนี้เรารับจำกัดเพราะว่าเราอยากจะทำให้เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนอกเหนือจะไปงานจะได้เน็ตเวิร์กิ่งทั้งอินเตอร์เนชั่นแนลที่คุณมิ้นพาไปดูงานที่ตามบูธต่างๆและที่สำคัญก็คือแกเตอร์ของคนไทยเราเองเนี่ยแหละเหมือนกับเวลาคุณจะอบรมเรียนคลาสอมที่ไหนในเวลาไปต่างประเทศนี่คือเวลาที่สนิทสนมกันเร็วที่สุดจริงค่ะนะครับเพราะว่าคลาสเมทกลางวันอยู่ด้วยกันหรือแยกกลุ่มการเสร็จตกเย็นได้กลางตอนคืนมาเสร็จก็กินข้าวด้วยกันแฮงเอาท์ด้วยกันต่ออันนี้เราพร้อมอยู่แล้วความเจ๋งคือคราวที่แล้วผมไปไม่ได้มีใครมาแชร์บอกว่าต้องไปบูธนี้นะต้องไปนู่นไปนี่นะต้องเดินสอบกันเองหมดแต่คราวนี้เราจะมีการแลกประสบการณ์กันระหว่างทานข้าวอยู่บนรถเราก็จะเล่าให้ฟังกันทั้งวันศุกร์เลยว่าพรุ่งนี้ให้เตรียมตัวยังไงไปยังไงวิสิตยังไงนอกเหนือจากไปดูงานในชาแนลไฮเทคแฟร์แล้วก็จะมีไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตของอาลีบาบาไปพูดไม่ได้เหอหมาต้องบอกว่าเหอหมาเนี่ยนะคะก็คือต้องบอกว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่แจ็คหมาหยิบปูขึ้นมาที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นนะคะสดมากสดจริงๆแล้วเป็นเกือบทุกที่นะครับไม่ใช่แค่เป็นแค่ที่นี่ที่เดียวจริงค่ะแล้วก็เวลาจะช็อปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่ซื้อเสร็จแล้วก็แต่ address นะคะให้ไปส่งที่บ้านไม่ต้องถือไม่ต้องหิ้วแล้วก็มีระบบ e-logistic วิ่งอยู่ข้างบนระบบโรบอทเราส่งไปที่มอเตอร์ไซค์นะแต่ยังไฟฟ้าผมถึงชวนคุณมิ้นว่าจัดเถอะถึงแม้ระยะเวลาจะกระชั้นยังไงก็ตามผมเชื่อว่าเราทำได้ที่บอกค่ะว่าเราช่วยครอสเช็คนะคะตรวจสอบพาร์ทเนอร์ได้อยากจะร่วมธุรกิจกับใครนะคะเราอาจจะเช็คกับทั้งภาครัฐที่ไทยหรือภาครัฐที่จีนนะคะดังนั้นเราช่วยคุณได้แน่นอนระดับที่2ค่ะในการทำธุรกิจไปจีนหรือด้านมาร์เก็ตติ้งต่างๆต้องบอกว่าปรึกษาเราที่เดียวเราสามารถพอยต์ได้เลยว่าคุณจะทำยังไงแล้วก็ใครเป็นออปชันบ้างและเรื่องที่2เนี่ยเรื่อง intellectual property หรือว่าลิขสิทธิ์หรือว่าเทรดมาร์กเนี่ยสำคัญมากมีหลายแบรนด์มากเลยเจ็บหนักเรื่องนี้มาก่อนเรื่องที่ต้องเช็คใช่ครับที่จีนเลยครับที่จีนเลยสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซโลจิสติกไม่ว่าจะนำสินค้าเข้าหรือส่งออกจากจีนไปที่อื่นทำยังไงต่อจากคนเนี้ยที่ฟังเรามาผมว่าเราเป็นผู้จัดไม่ได้ผู้จัดงานนะครับเป็นผู้จัดที่อยากจะพาคนไทยเนี่ยได้องค์ความรู้ได้ประสบการณ์ได้เน็ตเวิร์กิ่งและได้ความสะดวกสบายเราตอนแรกเราตั้งใจว่าทริปเนี้ยเราจะขาย 79,000 บาทนะครับต่อท่านคุณมิ้นคุยกันเสร็จว่าแบบเอ้านะงานนี้งานแรกเราลองลดเหลือ69,000บาทใช่ค่ะต่อท่านเองรวมตัวเครื่องบินรวมโรงแรมนะครับลักชัวรี่แน่นอนนะครับรวมทรานสปอร์เตชันแล้วก็อำนวยความสะดวกที่สำคัญคือมีล่ามใช่ค่ะ VVIP เลยนะครับผมนะครับแล้วก็อยากให้มีประสบการณ์ร่วมกันแล้วคุณจะได้มาเจอพวกเรานะครับทางทีมผู้บริหารของทั้ง Payroll Entertainment แล้วก็ทางเทครวมถึงนายกสมาคม e-commerce แห่งประเทศไทยด้วยนะครับคุณมิ้นมีอะไรอยากจะฝากนะครับแฟนๆรายการหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะเชิญชวนที่บอกค่ะว่าพิเศษจริงๆกับทริปนี้เราไม่ได้ไปแค่ดูงานชิวๆเราไปดูงานเพื่อได้งานแล้วก็สนุกสนานเอ็ดดูเทนเมนต์นะคะบวกบิสเนสและเทคโนโลยีต้องที่นี่ค่ะครับผมก็มาพบกันนะครับกับที่ทางเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์และ TEC จัดร่วมกันChina High Tech Fair 2023ครบรอบ25ปีของเขาด้วยพุธที่15ถึงอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนี้ครับ69,000 บาท Early Bird Seat มีจำนวนจำกัด ก็หวังว่าเราจะได้ไปเปิดโลกด้วยกันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยครับและคุณมิ้นขอบคุณมากเลยครับขอบคุณขอบคุณพี่คิงค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ